ะเวลา2เดือนที่เราเคยยื่นมาก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรไหมคะทำให้เรารู้สึกว่าถูกกลุ่มผู้ค้าไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอ่ะสองเดือนที่ยื่นที่ยื่นหลังจากก็มีนะครับอาจจะมีบ้างหรือผมอาจจะคิดไปเองแต่ถามว่ามีไหมมันก็มีการแบบตามบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเช่นอะไรบ้างมายกตัวอย่างเช่นขับรถตามอาจจะประกบหรือจะอะไรอย่างงี้มันมีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมหนีดีกว่าน่าจะหนีได้ไวกว่าครับแต่ยังไม่เคยเจอซึ่งหน้าไม่เคยเจอครับข้อเท็จจริงก็คือว่าตอนนี้คือเราเนี่ยกังวลที่จะต้องขึ้นศาลอาหารถูกไหมกังวลถามว่ากังวลไหมผมกังวลเรื่องเดียวครับในเรื่องของการประกันตัวเพราะว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหนีเพราะฉะนั้นต้องให้ผมดำเนินการก็คือให้ผมประกันตัวต่อสู้คดีกันต่อไปตามข้อเท็จจริงครับข้อเท็จจริงในเรื่องของการว่าเสี่ยงจะถูกปลดเนี่ยเบื้องต้นในทางหน่วยต้นสังกัดเนี่ยได้ชี้แจงมาหรือยังว่าเราถูกปลดหรือยังหรือว่าอะไรยังไงไม่มีการชี้แจงครับสถานะตอนนี้ของเราคือยังไงครับยังเป็นทหารหรือเปล่าหรือว่าคือตอนนี้ถามว่าถ้ายังไม่ถูกปลดยังเป็นทหารไหมก็ยังเป็นทหารอยู่ครับแต่ว่าถ้าถูกปลดไปแล้วก็ไม่ได้เป็นแล้วครับผู้อำนวยการประทังเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพื้นฐานว่าก่อนหน้านี้ค่ะในเรามีพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อที่เราแจ้งเบาะแสตรงนี้ได้ไหมคะแจ้งเบาะแสพยานหลักฐานครับผมมีเกิน 100% ครับคือณวันนี้เนี่ยค่ะตรงนั้นมันผ่านไปแล้วนะคะคือผบ.ทบ.ได้ตั้งกรรมการสอบชุดพิเศษโดยมีประธานเป็นเจ้ากรมเจรทหารบกวันนี้กรรมการสอบชุดนั้นสรุปผลสอบแล้วตามที่มีข่าวในสื่อมวลชนว่าคดีที่หมู่อาร์มเอาออกมาแฉเนี่ยมีมูลและจะส่งเรื่องมาต่อให้ปปช.ดำเนินการมีการแถลงโดยกองทัพถึงขั้นว่ามีนายพล3รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่าหลักฐานชัดไม่ชัดเนี่ยตรงนี้ขาดแล้วว่าสิ่งที่เขาออกมาเปิดเผยเนี่ยเป็นประโยชน์จริงค่ะคือในส่วนนี้ครับมันจะเป็นผลต่อประชาชนทั่วไปในอนาคตแล้วข้าราชการทุกคนในอนาคตครับเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปี2561ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับได้กำหนดไว้ว่าในกรณีของการคุ้มครองพยานนั้นกรณีเจ้าพนักงานเป็นของรัฐนะครับเป็นเจ้าที่ของรัฐสามารถที่จะเสนอหรือพิจารณากำหนดตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่าในหน่วยงานของรัฐอื่นได้ซึ่งมันจะทำให้ข้าราชการในประเทศไทยครับประชาชนคนไทยได้ตระหนักและไม่เกรงกลัวต่อคำว่าการทุจริตเพราะเขาจะสามารถที่จะมีช่องทางออกในสิ่งนี้ได้โดยที่ไม่กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งในเวลาต่อไปจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานไหมตรงนี้ครับมันสำคัญมากที่สุดผมอยากให้ปปช.ครับบังคับใช้กฎหมายตัวนี้โดยกฎหมายตัวนี้นะครับได้ร่างขึ้นมาเริ่มต้นเนี่ยจากรัฐธรรมนูญปี60นะครับที่ตอนนั้นคสช.เป็นคนร่างเองด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมอยากให้ประเทศไทยครับยอมรับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้กับการสิ่งที่ทางปปช.ปล่อยให้ล่าช้ามาประมาณ2เดือนแล้วเรามีมุมมองยังไงกับเรื่องนี้บ้างผมรู้สึกก็ผิดหวังครับเพราะถ้าเกิดว่าผมไม่เป็นข่าวพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยไม่ได้สร้างประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นประชาชนคนไทยธรรมดาคนบ้านๆไม่มีเงินไม่มีแรงสนับสนุนเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาครับ2เดือนที่ผ่านมาที่ปปช.ไม่ได้ติดต่อไปไม่ได้ติดต่อเลยครับติดต่อมาอีกครั้งนึงคือวันที่21ครับ21เดือนพฤษภาคมครับที่ผมมาเข้ามาให้ปากคำแล้วกระบวนการคุ้มครองพยานก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรทั้งสิ้นเลยครับถ้าวันนี้ผลการยื่นไม่เป็นผลเราจะดำเนินการยังไงต่อไปไม่เป็นผลผมก็ต้องขอเรียกร้องครับต้องดำเนินการต่อสู้ต่อไปในด้านของกฎหมายว่ามีการละเว้นเกิดขึ้นหรือไม่อันนี้ต้องให้ทางพี่โบและเจ้าหน้าที่ครับได้อธิบายต่อตอนนี้ก็คือง่ายๆว่าถ้าเกิดลักษณะแกมขู่นิดนึงถ้าเกิดเขาไม่ดำเนินการก็คืออาจจะต้องมีการฟ้องร้องผมไม่ขู่ครับเพราะว่าผมไม่มีอำนาจที่จะขู่ใครครับที่ท่านมีผลสอบมากดมาแล้วว่ามีการทุจริตจริงกองทัพดำเนินการแต่ทำไมกองทัพถึงไม่สามารถจะคุ้มครองเราได้คะเป็นคำตอบที่ตอบยากมากเลยครับผมก็ไม่ทราบว่าตอนที่ท่านผบ.ทบ.เนี่ยตั้งสายตรงขึ้นมาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีระเบียบตัวไหนเลยที่จะคุ้มครองพยานหรือคุ้มครองชั้นผู้น้อยได้เลยชั้นผู้น้อยเนี่ยโดนอย่างเดียวเลยเริ่มต้นนี้จากผมให้สื่อพิจารณาครับเริ่มต้นบอกว่าผมไม่ได้ร้องเรียนผมก็เอาเอกสารให้งัดหลักฐานให้ก็กลายเป็นว่าผมร้องเรียนแต่พอคราวนี้ออกมายอมรับว่าผมร้องเรียนก็กลับกลายเป็นว่าผมร้องเรียนแค่เรื่องการลงโทษที่ไม่เป็นธรรมพอผมเปิดคลิปเสียงมาว่า
ผมได้ร้องเรียนการทุจริตผมมีหลักฐานจากคอลเซ็นเตอร์ก็กลับกลายเป็นว่าเงียบแล้วครับผมเรียกร้องคลิปเต็มก็ไม่มีใครให้ผมเลยไม่มีการออกมาตอบโต้อะไรเลยวันที่17ตุลาที่เรายื่นเรื่องครั้งแรกนะคะให้มีการคุ้มครองพยานตอนนั้นปปช.บอกนะคะว่ากระบวนการเนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างแล้วมันใช้เวลานานเท่าไหร่ได้มีการแบบบอกตรงนี้คือได้ผมเปรียบเทียบเรื่องนี้ครับผมจะขอเปรียบเทียบให้ประชาชนได้มองเห็นภาพกันเลยง่ายๆคือถ้าผมไม่เดือดร้อนจริงผมจะไม่มาด้วยตัวเองแน่นอนและผมก็ไม่มีความจำเป็นที่ผมต้องเสี่ยงอันตรายมาทำแบบนั้นการคัดกรองในการคุ้มครองพยานเนี่ยเราต้องดูเปรียบเทียบเหมือนสถานพยาบาลนะครับว่าถ้ากรณีคนไข้มาเนี่ยคนไข้เคสเร่งด่วนไหมเขาจะเป็นจะตายหรือยังถ้าเรามัวแต่คัดกรองว่าตามลำดับตามลำดับอย่างเงี้ยครับผมว่ามันแย่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ดีครับว่าเอ้ยคนไข้อันนี้ฉุกเฉินไหมคนนี้ประเมินความเสี่ยงแล้วจะเป็นยังไงผมว่าต้องมองที่จุดนี้เป็นสำคัญมากกว่าครับแ